ประเดน็นแรกท่านวิโรธให้ระมัดระวังปากเออขอโทษให้ระมัดระวงัวงคําพูดนะครับผมเองต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับที่ผมบอกว่าไม,ไม่ไม่ระมัดระวังเรื่องความโปร่งใสผมชี <ทำ S 1> ้แจงชัดเจนแล้วขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับขอให้ถอยคำว่าระวังปากครับพูดแบบนี้จะพาไม่ได้นะครับปากเป็นคาหยาบเหรอครับปากเป็นคําหยาบเหรอ,ค,อครับขอโทษผมจะใจเย็นลงขอโทษครับท่านท่านพูดให้ผมเสียหาย ประเด็น,นแรกเ,เลยความโปร่งใสมันมีอยู่แล้วก็บอกแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดในส่วนของเงินนอกงบประมาณจะต้องผ่านพรบการจัดซื้อจัดจ้างท่านต้องฟังนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้ผมเสียหายว่าเอาแต่ความสะดวกแต่ไม่เอาความโปรง่งใสแล้วบอกว่าอย่ามาใช้อะไรนะจอมปลอมเนี่ยเอาท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมเองต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยทำงานในคณะกรรมการงบประมาณผมทํางานในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรมากับท่านอนะ ท่านพาผมจอมปลอมตอนไหนท่านมาคุยกับผม